เวลาเปลี่ยน iPhone ใหม่ปวดหัวกับการย้ายข้อมูลใช่ไหมครับวันนี้แหละอุปกรณ์ตัวนี้ช่วยคุณได้ข้อมูล200กิกภายในไม่เกิน20นาทียังไงตามมาสวัสดีครับผมพบกันแล้วนะครับกับเพื่อนแบงค์ครับผมนะครับที่บอกว่าอุปกรณ์พิเศษนะครับมันไม่ใช่อุปกรณ์พิเศษอะไรครับเส้นนึงครับไม่เกิน300-400 บาทนะผมที่เขาขายกันนะแต่ว่าวิธีการสังเกตนะคือมันเป็นไลนิ่งครับ2หัวนะครับผมทุกคนดูเป็นไลนิ่ง2หัวนะครับทุกคนคงไม่เคยเห็นนะครับแล้วมันใช้งานยังไงทุกคนดูนะเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูชัดนะครับนี่ครับมันก็คือการเสียบตัวเนี้ยเครื่องที่เราจะข้อมูลไปครับผมแล้วก็ไปเสียบอีกทีนึงเครื่องนี้ทุกคนเห็นไหมแปลกไหมนี่ก็คือ2เครื่องมันจะเสียบกันลักษณะนี้นะครับวิธีการในการใช้งานนี่ง่ายมากครับผมเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูนะครับ wow. แล้วก็คุณสมบัติมันมีอะไรบ้างก็คือสามารถย้ายรูปวิดีโอภายในเวลาอันรวดเร็วมากๆครับผมวิดีโอไฟล์ยาวย้ายปุ๊บเลย yeah. เร็วกว่า AirDrop เยอะเลยครับผมและสามารถโคนก็คือข้อมูลทั้งหมดในเครื่องนี้ครับผมไปสู่เครื่องนี้เหมือนกันเป๊ะทุกกระเบียดนิ้วเลยด้วยเวลาอันรวดเร็วยังไงมาดูด้วยกันนะก่อนอื่นเลยนะครับ อันนี้จะเทสการ copy รูปภาพนะครับให้ดูนะครับผมก็คือเครื่องนี้มีรูปภาพเห็นไหมครับนะครับส่วนเครื่องนี้ไม่มีรูปภาพนะที่บอกว่าเร็วยังไงนะไม่มีรูปภาพนะครับผมนะเดี๋ยวดูกันครับเดี๋ยวมันจะเจอนะครับผมนะครับตอนนี้ก็เจอแล้วนะครับครั้งแรกจะนานหน่อยครับผมกดเชื่อถือปุ๊บเนี่ยพอกดเชื่อถือปุ๊บเนี่ยสังเกตว่าจอด้านนี้ครับจะมีขึ้นคำว่านำเข้าครับผมนะครับแล้วก็เลือกเลยครับสมมติว่าเราเลือกอย่างนี้เลยนะครับเลือกหมดเลยนะครับเลือกเลยเยอะปุ๊บกดนะครับนำเข้าเป็นไงครับผมรวดเร็วไหมครับพอนำเข้าหมดแล้วเนี่ยนะครับปุ๊บเนี่ยสมมุติถ้าเราจะเลือกบางไฟล์ก็แค่เลือก select บางไฟล์ครับผมแล้วกดปุ๊บทีนึงมันก็จะมาหมดเลยไม่ว่าจะเป็นวิดีโออะไรซึ่งมันเร็วมากครับผมนะครับต่อไปนะครับผมจะทำการล้างเครื่องแล้วก็จะ copy จากเครื่องนี้มาใส่เครื่องนี้ให้ทุกคนดูครับในเวลารวดเร็วนะผมจะ copy นะจากเครื่องนี้มันเครื่องนี้นะครับปุ๊บเสียปุ๊บเราก็ไปที่นะครับเพื่อจะ copy ก็คือล้างเครื่องก่อนสมมติเราได้เครื่องใหม่มาเราก็ทำการล้างเครื่องนะบรรทัดที่2ครับล้างเครื่องตอนนี้ล้างเครื่องตัวนี้ก่อนครับเพื่อที่จะ copy เครื่องนี้มาใส่เครื่องนี้นะครับผมหลังจากเราล้างเครื่องมานะครับก็จะเป็นหน้าสวัสดีอย่างที่ทุกคนเห็นนะครับผมก็สไลด์ขึ้นมาครับเราก็กดนะครับมาที่หน้านี้ปุ๊บตรงนี้จะขึ้นมาทันทีครับผมตั้งค่า iPhone เครื่องใหม่ครับผมแล้วกดดำเนินการต่อเลยครับเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะทำลักษณะนี้เขาบอกให้ถือ iPhone เครื่องใหม่ของคุณให้ใกล้กับกล้องนะครับฟังก์ชันตรงนี้ทุกคนก็รู้อยู่แล้วนะครับปุ๊บพอสแกนกันปุ๊บก็จะเป็นอย่างนี้ครับตอนนี้ก็กำลังจะ activate นะครับผมตั้งค่าอยู่ครับเสร็จปุ๊บเนี่ยครับมาที่หน้าไฟล์ก็ทำเหมือนขั้นตอนปกติทุกอย่างครับผมนะใส่รหัสครับเพราะว่าต้องการมี Wi-Fi เพื่อการ activate เพื่อจะให้เซิร์ฟเวอร์รับรู้นะครับผมตอนนี้กำลังจะ activate ครับโดยปกติแล้วครับถ้าไม่เสียบสายนะครับผมก็จะทำขั้นตอนนี้อยู่แล้วนะครับผมแต่การเสียบสายเนี่ยจะอยู่ในขั้นตอนต่อไปนะครับเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ไปดำเนินการต่อเลยครับตรงนี้ยังไม่ต้องตั้งกันนะครับเสียเวลานะครับผมเดี๋ยวค่อยตั้งก็ได้ครับไปเรื่อยๆนะครับนี่ครับถ่ายเอาข้อมูลจาก iPhone นะครับผมนี่ขึ้นแล้วนะครับดำเนินการต่อครับผมเน็กไปเรื่อยๆครับเน็กไปเรื่อยๆเน็กไปอีกครับผมเน็กไปอีกครับนี่ไม่ต้องตั้งก็ได้ครับผม
ลองตั้งครับนี่ครับผมเห็นไหมครับรวดเร็วมากนะครับอันนี้คือข้อมูลไม่เยอะนะครับถ้าข้อมูลเยอะผมเทสแล้วนะครับ200กิกะก็แป๊บเดียวนะครับผมนะเพราะว่าเป็นผ่านสายนะครับนี่ครับถ่ายเอาข้อมูลสำเร็จแล้วนะครับผมดำเนินการต่อเลยครับนี่ครับตอนนี้ก็คือเรียบร้อยนะครับผมตอนนี้เสร็จสิ้นขั้นตอนในการที่เราก๊อปปี้ข้อมูลนะครับตอนนี้ก็คือเหมือนกับว่าซอฟต์แวร์กำลังเรียงแอปอยู่ครับทำการเรียงแอปอยู่ครับเห็นไหมครับหน้าจอมันเหมือนกันแล้วครับเมื่อกี้ที่ผมเปลี่ยนรูปหน้าจอไปนะครับสไลด์ขึ้นสไลด์ขึ้นเห็นไหมครับก็คือตรงนี้ครับทุกอย่างจะเหมือนกันหมดเลยครับผมเป็นไงครับรวดเร็วไหมครับผมเป็นไงครับสายที่ผมบอกว่าสายดีมากครับผมนะครับมันก็มีประโยชน์ไม่มากก็น้อยกับทุกคนนะผมซึ่งมันราคาก็ถูกมากนะครับผม300-400 บาทเพราะว่าลูกค้าหลายคนครับซื้อเครื่องใหม่มานะครับผมต้องเดินเข้าร้านครับบางทีข้อมูลเยอะข้อมูลน้อยร้านชาร์จราคา300-400-500-800-1,000แล้วแต่ว่าร้านแต่ละร้านคิดราคาเท่าไหร่แต่ว่าเมื่อมีสายเส้นนี้นะทุกคนก็สามารถใช้งานได้หรือว่าทำเองได้ที่บ้านนะผมโดยที่ไม่ต้องนั่งรถมาหาร้านนู่นร้านนี่ครับแล้วก็ไม่ต้องกลัวข้อมูลหายเลยนะครับผมก็ยังไงก็ติดตามนะครับเพจหวนแบงค์ครับจะมีแอคเซสซอรี่อย่างเงี้ยดีๆอย่างเงี้ยครับถ้าอะไรออกใหม่ครับปัวจะมาบอกกับทุกคนอย่างนี้เลยครับผมทุกคนชอบก็ฝากกดไลค์แล้วก็กด Subscribe นะครับผมใน YouTube ให้ด้วยนะเจอกันในคลิปความรู้หน้าครับผมมีอะไรใหม่ๆนะมาบอกแน่นอนไปก่อนครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ